ตอบได้หรือเปล่าไม่ยากอ่ะลองดูใหม่อีกข้อหนึ่งนะคะในการหาราคาขายจากราคาทุนสรุปวันนี้นะถ้านักเรียนจะหาราคาขายจากราคาทุนนั้นให้นักเรียนเอาราคาขายไว้ท้ายสุดแล้วขึ้นต้นด้วยราคาทุนก่อนงงไหมตรงนี้งงไหมตรงนี้จะอยู่ตรงบรรทัดที่1อ่ะลองดูใหม่อรสาซื้อที่นอนราคา900บาทขายได้กำไร 30% อรสาขายที่นอนราคาเท่าใดอันดับแรกอะไรคือส่วนที่โจทย์กำหนดให้ทราบปั๊บยกมาเลยค่ะแปลความหมายกำไร 30% หมายความว่าทุน100บาทกำไร30บาทราคาขาย130บาท3ส่วนนี้โจทย์ต้องการทราบอะไรเอ่ยราคาขายขึ้นต้นด้วยคำว่าทุนดังนั้นบรรทัดที่1เอาบอกสิถูกต้องทุน100บาทราคาขาย130บาทถ้าทุนที่อรสาซื้อที่นอนมาราคาเท่าไหร่900ถ้าทุน900บาทราคาขายอ้าวบอกตรงนี้เร็ว900คูณ130ส่วน100ดีมากทำอย่างไรละศูนย์ได้กี่ตัว2ตัวนะคะ1 1 2 2หมดยังหมดแล้วเอา130คูณกับ9คูณซิได้เท่าไหร่ลูก9 3 27 7 2 9 1 9 10 11ง่ายตายอ่ะตอบมาเท่าไหร่ลูก 1,170 ข้อนี้ได้กำไรดังนั้นคำตอบที่ได้ต้องมากกว่า900แล้วนักเรียนก็ต่อแค่นี้เองอ่ะหยิบสมุดขึ้นมาเขียนวันที่เขียนวันที่1นาทีครูจับเวลา1นาทีปั๊บครูให้จะปิดสมุดเลยให้ปิดสมุดเลยนะคะจับเวลาเลยไปแล้วครึ่งนาทีท่านนรงค์บอกเราเตรียมไว้แล้วล่วงหน้าดีมากเลยเสร็จแล้ววางปากกาจะเขียนโจทย์หรือไม่เขียนคะไม่เขียนคุณครูก็ได้คำตอบล่วงหน้าแล้วแหละนะคะก็ถามไปอย่างนั้นแหละเอาละค่ะนักเรียนวางปากกาก่อนเสร็จแล้วหนึ่งนาทีครบค่ะปิดสมุดก่อนปิดปิดปลายทางปิดสุทธิดาซื้อผ้าห่มราคา350บาทขายได้กำไร 18% สุทธิดาขายผ้าห่มราคาเท่าใดสิ่งที่โจทย์กำหนดให้ค่ะขายได้กำไร 18% ส่วนนี้นักเรียนต้องนำไปแปลความหมายเปิดสมุดแปลเองค่ะแปลเองวิธีทำเขียนวิธีทำก่อนเวลานักเรียนแปลความหมายให้นักเรียนอยู่บรรทัดเดียวกันหมดเลย3ส่วนนะอยู่บรรทัดเดียวกันได้เลยค่ะเพราะว่าคงพออ่ะแปลพร้อมกันก่อนกำไร 18% หมายความว่าทุน100บาทกำไร18บาทราคาขาย118บาทอ้าวเขียนลงไปตรงนี้นักเรียนแปลแล้วต้องได้3ส่วนครบนะคะพยายามเขียนให้อยู่ภายใน1บรรทัดพอประหยัดใครที่เขียนหนังสือตัวอ้วนอ้วนอ้วนอะไรนั่นน่ะรักษาเชฟหน่อยทุน100บาทกำไร18บาทราคาขาย118บาทอันนี้ไม่ใช่บรรทัดที่1ถูกไหมคะ
จากบรรทัดนี้ตรงที่แปลความหมายนี้นักเรียนยกไปไว้บรรทัดที่หนึ่งให้เหลือเพียง2ส่วนบรรทัดที่หนึ่งโจทย์ต้องการทราบขายผ้าห่มราคาก็เอาราคาขายไว้ทางท้ายสุดเอาเขียนบรรทัดที่หนึ่งพูดก่อนแล้วค่อยเขียนบรรทัดที่หนึ่งค่ะอ้าวเขียนเลยค่ะบรรทัดที่หนึ่งไม่ต้องรอค่ะคุณครูต่อให้ก่อนไม่ต้องต่อให้คุณครูก่อนเขียนเองค่ะแม็กไม่ต้องรอคุณครูนะลูกไม่ต้องรอเมื่อกี้บอกว่าบรรทัดที่หนึ่งโจทย์ต้องการทราบราคาขายเอาราคาขายไว้ท้ายสุดเวลาเทียบให้เริ่มต้นด้วยทุนก่อนนักเรียนตอบคุณครูมาแล้ว2ข้อนักเรียนต้องเริ่มชำนาญแล้วข้อนี้นักเรียนต้องทำได้แล้วเสร็จยังคะบรรทัดที่1บรรทัดที่2ราคาทุนที่สุทธิดาซื้อมาเท่าไหร่ลูก350บาทดังนั้นบรรทัดที่2ทุน350บาทราคาขายก็เอา350คูณกับอะไรนะคะคูณกับอะไรเศษส่วน18เหรอลูกเดี๋ยวส่วน100ส่วนอะไรคะ100ส่วน100คูณด้วย118ส่วน100อะทำอย่างไรตัดศูนย์ท้ายได้กี่ตัว1 1ต่อไปทำอย่างไรอีกใช้แม่ห้านะคะปานเลขาบอกใช้แม่ห้าเลยจับปานทองจับคู่ระหว่าง10กับ35 5หาร10ได้2ใส่2 5หาร35ได้7อ่ะได้อีกมั้ยดูซิได้อีกเปล่า2 2จับคู่2กับ118 2หาร2ได้1 2หาร118ได้56เหรอ59นะคะ59หมดยังหมดแล้วที่เหลือนักเรียนก็นำไปคูณเพื่อหาคำตอบแต่คำตอบที่ได้นี้น่าจะมากกว่าหรือน้อยกว่า350มากกว่าถ้าใครได้มาน้อยกว่าแสดงว่าผิดนะคะใครได้แล้วคำตอบได้เท่าไหร่คะ413ถูกต้องนะคะ413แล้วนักเรียนก็ตอบสุทธิดาซื้อโทษทีสุทธิดาขายผ้าห่มราคา413บาทขีดเส้นใต้จบวันนี้แต่ละข้อต้องมาลักษณะแบบนี้นะคะปยดาครูขอยืมสมุดนิดหนึ่งได้ไหมคะเวลาเหลือนิดหนึ่งค่ะปยดามาเลยค่ะยังไม่ต้องตอบมาเลยค่ะเร็วปยดาพลาดไปนิดหนึ่งสุทธิพงศ์เอามาค่ะคุณครูจะดูข้อผิดพลาดดูของไฟดาก่อนนะคะนักเรียนดูวันนี้ของไฟดาเนี่ยคือทำงานเรียบร้อยนะคะแต่ไฟดาลืมอะไรไปคือเส้นเรื่องจิ๊บจ้อยลืมอะไรไปลืมแปลความหมายหนูจะต้องหยิบส่วนที่โจทย์กำหนดให้มาก่อนแล้วแปลความหมายมาดูของสุทธิพงศ์สุทธิพงศ์แปลไม่แปลแต่สุทธิพงศ์ก็ยังผิดอยู่ดี
เริ่มต้นปั๊บวิธีทำต้องมาก่อนแล้วยกส่วนที่โจทย์กำหนดให้มาไหนใครคิดว่าตัวเองถูกต้องเอามามาเร็วๆค่ะอย่าอึดอัดเร็วเวลาน้อยสวัสดิ์สินบอกของผมถูกคุณครูว่าของสวัสดิ์สินก็ยังผิดทำไมถึงผิดสวัสดิ์สินต้องวิธีทำแล้วยกส่วนที่โจทย์กำหนดให้มาก่อนวิธีทำกำไร 18% แล้วลงมาอีก1บรรทัดดังนั้นบรรทัดนี้วิธีทำอยู่ข้างบนแล้วก็เขียนว่ากำไร 18% แล้วแปลความหมายถูกต้องแล้วก็ยกมาเป็นบรรทัดที่1กระจายเต็มบรรทัดเวลากระจายให้กระจายแบบของไฟยดาเต็มบรรทัดเต็มบรรทัดลักษณะแบบนี้นะคะเอาละค่ะคุณครูชี้แนะข้อผิดพลาดทั้งหมดแล้ว1ข้อของคุณครูวันนี้จะต้องมี1 2กับอีก4เป็น6บรรทัดเปิดหนังสือหน้า275อย่างด่วนเปิดค่ะหน้า275ทำข้อที่ข้อที่5กับข้อที่2ข้อ5กับข้อ2นะคะ2ข้อหน้า275ทำข้อ2กับข้อ5เอาละค่ะสำหรับวันนี้ฝากนักเรียนไว้เพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ